่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชยานพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์ไทยจากภาพคือพระยานมาตร3ลำคาญพระมหาพิชัยราชรถพระราชยานกงและพระวอศรีวิกาการซึ่งเรื่องนี้ทางช่องคณะแล็บได้พบบันทึกของจมื่นมานิชนเรศหรือเฉลิมเสวตนันท์ได้เล่าเรื่องราวของพระราชยานเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงเล่าอย่างขันขันเอาไว้ว่าไม่มียานพาหนะใดที่จะนั่งด้วยการเป็นคิงแท้ๆเท่าราชยานเพราะหาความสุขสบายมิได้เลยทรงตรัสว่าที่นั่งกว้างพอดีกับพระที่นั่งที่วางพระบาทมีเฉพาะเพียงพระบาททั้งคู่วางชิดๆกันไม่ตกแต่หมิ่นเต็มทีบางทีต้องไขว้และก็ต้องไขว้ซ้ายบนบ้างขวาบนบ้างเรียงคู่บ้างสลับกันไปเช่นนี้ตลอดทางไม่มีทางทำอย่างอื่นได้เพราะบางคราวทรงนึกจะไขว้ห้างก็ไม่กล้าทำเพราะเกรงจะไม่เหมาะสมซึ่งสองข้างบัลลังก์ยังเป็นกระจังทำด้วยทองบางทีแกะด้วยไม้มีกระหนกแหลมๆเต็มไปหมดวางพระกรเข้าก็เจ็บไม่วางก็ไม่รู้จะวางที่ไหนต้องทนขยับขยื่นได้ยากเต็มทีเพราะที่จำกัดและลอยอยู่ด้วยพลังของคนถ้าขยับขยื่นรุนแรงข้างล่างก็เดือดร้อนดีไม่ดีพลิกคว่ำลงเป็นเสร็จต้องเข้าโรงพยาบาลแน่แล้วแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ยังทรงรับสั่งต่อไปว่าบางทีเป็นเหน็บทั้งขาต้องขยับให้หายชาแล้วจึงกระดิกพระดัชนีให้พระโลหิตเคลื่อนพอค่อยทุเลาแต่นั่งพิงอย่างสบายก็ไม่ได้เสียทรงทำให้ไม่งามท่านว่าทูลกระหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์ทรงเคยสอนเอาไว้ว่านางราชยานต้องดัดทรงเป็นละครคือดันกระเบนเหน็บให้ตัวตรงแล้วคิดดูสิประทับอยู่บนนั้นตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์ทรงยิ้มแล้วยังรับสั่งต่อไปว่าเวลาประชาชนเขาแสดงความเคารพทั้งที่ปวดเมื่อยและเป็นเหน็บก็ต้องแข็งพระราชหฤทัยทรงยิ้มทรงยกพระคทาขึ้นรับเคารพเพราะยิ้มของพระเจ้าแผ่นดินนั้นคือน้ำทิพย์ชโลมใจของประชาชนท่านวาทจ้างกันแล้วก็50บาทในสมัยโน้นท่านก็ไม่เอาต่อให้100ก็ไม่รับประทานแต่เป็นพระราชกรณียกิจแม้ให้ยากแสนยากเหนื่อยแสนเหนื่อยกว่านี้ก็ต้องรับทำเพื่อประโยชน์สุขของทวยราชนั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ